พาไปซื้อของหน่อยตอนนี้ซื้อของออนไลน์แล้วได้ของคุณภาพดีเหมือนถูกหวยนะครับเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาซื้อไดร์เป่าผมมาครับปรากฏว่าเป็นยี่ห้อที่สุดฮอตจริงๆครับเป่าซะไฟลุกเลยฮะมึงไดร์เป่าผมพี่สาวกูเขาพังพี่สาวกูเขาก็เลยไปซื้ออันใหม่อยากได้แบบ 4,000 วัตต์แบบแรงพอของมาถึงก็เลยลองแกะกล้องถ่ายคลิปดูเพื่อให้ร้านเขาดูว่าของมีปัญหาหรือเปล่าแต่มึงดูกูได้อะไรกูได้ไฟแช็กกูได้ที่จุดแก๊สเอามาเป่าผมที่กูว่าโน่นแห้งยันลากพวกมึงดูควันโอ้โหมึงดูไฟบ้านใครขาดที่จุดเตาแก๊สมาเอฟเตาไปได้นะตายแล้วจุดไฟลุกขนาดนี้ใครจะมาเป่าหัวดีนะเขาไม่ไปลองกับเป่าตัวเองไงใช่ใช่ตายไฟลุกหรือว่ามันคือเตาหมูกระทะหรือซื้อผิดหรือส่งผิดนี่เอามาจุดหมูกระทะได้เลยนี่เขาขนาดนี้โอ้โหอยากได้ไดร์เป่าผมที่มันแรงวัตต์เยอะๆ 4,000 วัตต์คือแป๊บเดียวแห้งเลยโอ้ 4,000 เลยเหรอ 4,000 วัตต์โหเยอะมากนะเยอะดิเหมือนไดช่างเลยอ่ะโอ้เหมือนช่างทำผมอ่ะปกติ 1,000-2,000 ก็พอแล้วนะอืมเออนี่ 4,000 วัตต์แล้วราคา200บาทโอ้ถูกมากน่าซื้อสิ 4,000 วัตต์ราคา200บาทเท่านั้นเองแต่ยังไม่ได้ใช้แม้สักครั้งเดียวสุดท้ายนี่เขาก็เลยทิ้งท้ายไว้ท้ายคลิปบอกว่าเอาใครอยากได้ไฟแช็กใครอยากได้ที่จุดเตาแก๊สมาเอฟต่อไปได้มาซื้อต่อเขาได้นะเขาบอกสุดท้ายเขาไม่ได้ใช้แล้วนะแต่ก็ไปเคลมละติดต่อไอ้ร้านที่เขาไปซื้อมาทางออนไลน์นี่แหละเขาก็บอกเดี๋ยวยินดีคืนเงินให้200บาท คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้การทดลองของและถ่ายคลิปทันทีที่เปิดกล่องออกมาจำเป็นฮะเออใช่เพราะนี่ของพอถึงบ้านเขาถ่ายไว้เลยแล้วมันเป็นอย่างนี้เมืองโดเซ่เขาเลยรีวิวไว้แบบนี้ไงแต่ดูดิถ้าออฟเปิดมาแล้วไฟติดขนาดเนี้ยเป็นผมดึงปลั๊กออกแล้วนะนั่นน่ะสินี่ยังเสียเวลานั่งรีวิวอ่ะเขาไม่กลัวไฟไหม้บ้านเหมือนกันนะแล้วที่น่ากลัวไปกว่านั้นคืออะไรฮะเออใครที่ใช้ไดยี่ห้อนี้อยู่โอ้ยังไงดีล่ะเลิกลากเลยนะอ่ะก็เรามาระวังกันด้วยบางทีของถูกไปเนี่ยก็ไม่ได้ดีนะฮะต้องตรวจเช็คกันด้วยนะครับ